สวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับรายการข่าวหุ้นนะครับทางช่อง9 Mcot SD หมายเลข30แห่งนี้นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่ 22:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับพบกับผมสุขชัยปกป้องครับและผมธนชัยนันทครครับวันนี้คุณธนชัยนะครับก็ต้อนรับคุณธนชัยด้วยครับกับวันนี้นะครับก็น่าสนใจครับวันนี้ครับหุ้นไทยปิดส่งท้ายสัปดาห์นะครับวันนี้นิดเดียวฮะเกือบจะได้ 1,700 แล้วนะครับคุณนายชัยครับวันนี้ปิดอยู่ที่ระดับ 1,699.20 จุดด้วยกันนะติดลบไป 3.80 จุดด้วยกันนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ติดลบไป 0.22% นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ถือว่าหนาแน่นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ 95,433 ล้านบาทเศษๆนะครับแต่ถ้าดูแบบนี้บ้านเราติดลบเพื่อนบ้านเป็นไงมั้ยครับคุณนายชัยครับก็เพื่อนบ้านเริ่มจากตัวของ State Time Singapore นะครับปิดตลาดก็บวกเล็กน้อยเองนะครับ0.03% อินโดนีเซียเองก็ปรับลดลงมาไม่มากนะครับ 0.12% แล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับปรับลดลงมาประมาณสัก 2.18% ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้แรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศนะครับหรือฟันโฟก็ยังคงเข้ามายังตลาดหุ้นเอเชียต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะรอบๆบ้านเรานะครับรวมถึงของตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับดูแล้ววันนี้เป็นไงฮะดูจากมูลค่าการซื้อขายในรายกลุ่มวันนี้ดูเหมือนต่างชาติจะซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องใช่คุณนะชัยใช่ครับนักลงทุนต่างประเทศเองนะครับก็แหมภาษามวยเขาเรียกว่ายีนแลกหมัดกับนักลงทุนสถาบันนะครับหรือกองทุนเนี่ยตั้งแต่ช่วงของการเปิดตลาดภาคเช้ามาเลยนะครับแล้วก็มีการเข้ามาซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัวของธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับหรือ K-Bank นะครับแล้วก็มีการเข้ามาไล่ราคาตัวของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BBL นะครับก็มีการไล่ราคากันเป็นบางช่วงนะครับรวมถึงธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แข่งหนึ่งนั่นก็คือตัวของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับหรือ SCB นะครับวันนี้ทั้ง K-Bank แล้วก็ตัวของ SCB เองก็สามารถที่จะยืนในแดนบวกได้นะครับก็มาจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศเป็นหลักเลยครับครับก็เป็นที่มาของนี่แหละฮะตัวเลขของนักทุนรายกลุ่มวันนี้เห็นได้ชัดนะครับว่านักทุนต่างประเทศวันนี้ซื้อสุทธิไป 5,830 ล้านบาทด้วยกันนะครับขณะเดียวกันนะกลุ่มที่ขายก็คือนักทุนสถาบันในประเทศบ้านเรานี่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขายสุดที่ไป 5,542 ล้านบาทก็อย่างที่คุณท้าชัยพูดถึงคือวันนี้กลายเป็นว่าสถาบันขายใช่ครับฝรั่งซื้อเหมือนรับไม้ต่อกันยังไงนะใช่ครับผมครับแต่สัดส่วนเนี่ยพอๆกันเลยนะครับนักลงทุนรายย่อยเองก็มีคำแนะนำนะครับบอกนั่งทับมือไว้ก่อนนะครับให้นักลงทุนรายใหญ่นะครับเขาแลกหมัดกันไปก่อนนะครับผมก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้เองนะครับก็น่าสนใจนะสัปดาห์หน้าวันนี้ก็โอเคแหละถือว่าปรับตัวลดลงไม่มากนักนะฮะกับกรณีที่หลายคนกังวลเรื่องของตัวเลขในแง่ของเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าวันนี้ก็ตอบรับได้ดีนะหุ้นไทยก็ไม่ได้ลงมากจนเกินไปนั่นเองนะครับนี่ก็น่าติดตามดูฮะสำหรับวันจันทร์หน้านะครับคุณณชัยฮะว่าเปิดตลาดมาเนี่ยตลาดหุ้นจะไปต่อได้หรือเปล่าครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนหรือว่า ACE กันนะครับข่าวหุ้นในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้แน่นอนนะครับว่าสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ครับกระทรวงพลังงานนะครับมีการส่งสัญญาณออกมานะครับเรื่องของการประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่องนะครับเฟสที่2นะครับ400เมกะวัตต์ด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานนะครับส่งสัญญาณออกมาชัดเจนนะครับคุณนายว่าเตรียมที่จะมีการเปิดประมูลรอบใหม่นะครับ400เมกะวัตต์ด้วยกันแน่นอนนะครับว่าในแวดวงตลาดทุนมีหลายบริษัทนะครับที่ก่อนหน้านี้เองก็ได้มีการเปิดไปแล้วรอบแรกก็คือ150เมกะวัตต์รอบนี้จะเป็นรอบที่2หรือว่าเฟส2นั่นเองนะครับแน่นอนหลายบริษัทก็มีความหวังนะครับในการที่จะเข้าประมูลจริงโรงไฟฟ้าดังกล่าวนะครับแล้วก็หนึ่งในบริษัทที่ถูกคาดหมายนะครับว่ามีโอกาสที่จะได้ในแง่ของการเข้าชิงโรงไฟฟ้าตรงนี้มากสุดนั่นก็คือบริษัทAbsolute Clean Energy จำกัดมหาชนหรือว่า ACE นั่นเองนะครับ
จะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจะเป็นตัวเต็งมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณธนชัยบัณฑิตวรภูมินะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ACE นะครับสวัสดีครับคุณธนชัยครับครับสวัสดีครับคุณสุภชัยคุณธนชัยแล้วก็ท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับแหมก็ต้องบอกว่า400เมกะวัตต์ล่าสุดกระทรวงพลังงานส่งสัญญาณมาชัดเจนนะครับความพร้อมเบื้องต้นก่อนฮะของเราเป็นยังไงบ้างครับความพร้อมใช่ไหมครับก็จริงๆต้องเรียนว่าเราพร้อมตั้งแต่ตอนรอบแรกความหมายก็คือว่าถ้าเราจำกันได้ครับตอนรอบแรกเนี่ยจริงๆรัฐบาลเคยจะเปิดประมูลจำนวนเยอะกว่า150เมกะวัตต์นะครับตอนนั้นถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็น700นะครับแล้วพอตอนหลังก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเลขเป็นไพลอตโปรเจกต์ก็คือโครงการนำร่องเนี่ย150ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆเราพร้อมสำหรับการประมูลตั้งแต่ที่เป็น700เมกะวัตต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่จะเปิดอีก400นั่นแสดงว่าความพร้อมมันเตรียมมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับครับนะครับครับผมครับด้วยศักยภาพของ ACE เองนี่คิดว่าน่าจะมีประมาณสักกี่เมกะวัตต์ได้ครับผมผมไม่สามารถฟันธงว่าเราจะได้กี่เมกะวัตต์นะครับผมเรียนนี้ว่าการเปิดมา400เนี่ยผมคิดว่าทางเราเองก็คงจะเข้าร่วมให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าเราเตรียมพร้อมมานานแล้วนะครับแล้วปกติเวลาที่เขาดูความพร้อมอะครับเขาก็จะดูประมาณ 3-4 เรื่องนะครับความพร้อมด้านที่ดินนะครับอันนี้เราก็มีทีมงานไปดูพื้นที่เป้าหมายไว้หมดนะครับความพร้อมด้านเชื้อเพลิงอันนี้เราก็มีเรื่องของการพัฒนาวิจัยเชื้อเพลิงก็คือพืชพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการปลูกนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของความพร้อมทางด้านเทคนิคนะครับหรือเทคโนโลยีที่จะใช้อันนี้ก็คือมันก็เป็นเทคโนโลยีคล้ายๆกับเฟสแรกที่เราใช้รวมถึงในโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของความพร้อมด้านการเงินนะครับอันนี้เราก็มีการเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนไว้แล้วครับนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบเบื้องต้นเนี่ยถ้าดูจากของเราครั้งที่แล้วเราได้ประมาณสัก18โครงการเนี่ยนะครับดูแล้วมันมีความได้เปรียบในแง่ของเชิงของการต้นทุนไหมฮะในแง่ในการเข้าชิงในโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบบนี้คืออย่างน้อยเรามีในป้ายลายของเราตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมครับก็ถามว่าผมไม่อยากได้ไม่ใช้คำว่าได้เปรียบแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นการแข่งขันที่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันผมคิดว่าอันนี้มันเป็นส่วนที่เราเนี่ยใช้ประสบการณ์ใช้ความสามารถในอดีตเข้ามาช่วยส่งเสริมนะครับแล้วการที่เราไปประมูลหลายๆโครงการเนี่ยส่วนหนึ่งแน่นอนมันทำให้เรื่องของการต่อรองนะครับอำนาจต่อรองต่างๆนึกภาพนะครับถ้าเราต้องซื้อเครื่องจักรชิ้นเดียวกับซื้อเครื่องจักร18ชิ้นเนี่ยเวลาคุยกับซัพพลายเออร์แน่นอนซัพพลายเออร์ก็อยากจะขายทีเดียวแล้วปิดงานได้18โครงการแทนที่จะมาคุยทีละโครงการนะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็จะทำให้เรามีอำนาจต่อรองในเรื่องของราคามากขึ้นครับครับผมครับแล้วอย่างโครงการเฟส1นะครับที่มีทั้งหมด18โครงการนะครับล่าสุดเป็นยังไงเป็นอย่างไรบ้างครับ18โครงการใช่ไหมครับถ้าเราจำกันได้ก็คือเดิมทีทางกกพ.ประกาศว่าให้เซ็นภายในวันที่21มกราที่ผ่านมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีแจ้งเหตุว่ามันมีติดข้อขัดข้องก็เลยทำให้ขยายออกมาอีก1เดือนก็คือจะครบกำหนดในวันที่21กุมภาที่จะถึงนี้ครับนะครับซึ่งถ้าเอาล่าสุดเนี่ยจริงๆของเราเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากทางการไฟฟ้าแล้วครับว่าให้นัดหมายให้เข้าไปเซ็นสัญญาในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับครับผมแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าปกติเวลาเซ็นเนี่ยก็จะต้องเซ็นทางฝั่งผู้ประกอบการก่อนนะครับพอผู้ประกอบการเซ็นเสร็จเดี๋ยวก็จะต้องไปเสนอทางผู้บริหารของทางการไฟฟ้าเซ็นอีกทีหนึ่งนะครับนะครับถ้าดูจากไทม์ไลน์สมมตินะฮะว่ามีการเซ็นสัญญากันที่เรียบร้อยเนี่ยกระบวนการในแง่ของการดำเนินโครงการตัวนี้จะใช้เวลานานไหมฮะที่ก่อนที่จะมีการ COD เกิดขึ้นนะครับถ้าเอาตามหลักเกณฑ์ของกกพ.แล้วก็สัญญา PPA ที่จะเซ็นนะครับเขาก็จะให้เวลา36เดือนในการพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จแล้วก็สามารถจ่ายไฟได้ก็คือ COD ได้นะครับทีนี้ก็ถ้าถามว่า36เดือนสำหรับเราเนี่ยเพียงพอไหมก็ต้องเรียนว่าก็สบายๆอ่ะครับคุณสุภชัยนะครับเพราะว่าถ้าผมยกตัวอย่างเคสที่เราเคยเร่งงานก่อสร้างมาแล้วเนี่ยถ้าเราเฉพาะแค่ช่วงตั้งแต่ลงเข็มก่อสร้างนะเอาช่วงก่อสร้างนะครับไม่รวมถึงพวกการขอใบอนุญาตเอาแค่ก่อสร้างเนี่ย อย่างโครงการล่าสุดที่เรา COD ก็คือ VSPP ที่คลองขลุ่งนะครับอันนี้เป็นชีวมวลอันนี้เราก็ใช้เวลาประมาณนี้ครับ10-11 เดือนก็เสร็จละในการก่อสร้างแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็ทำที่กระบี่ก็เป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอันนั้นก็ใช้เวลาประมาณนี้เหมือนกันครับประมาณสัก10เดือนก็แล้วเสร็จอันนี้พูดถึงเฉพาะ
เวลาที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับครับผมครับครับอย่างการเซ็นที่มีการเลื่อนมาจากวันที่21มกราคมมาเป็นวันที่21กุมภาพันธ์ตรงนี้ก็คือไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตไฟฟ้าใช่ไหมครับตรงนี้คือโดยสัญญาเขาจะขยับไปด้วยครับครับผมนะใช่ก็คือว่าเซ็นเมื่อไหร่ก็จะนับไปอีก36เดือนจนถึงวัน COD นะครับ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 แต่อย่างของเราก็เตรียมความพร้อมไว้ครับเพราะว่าถ้าจะขยับยังไงความพร้อมเราก็เตรียมไว้อยู่แล้วนะครับครับนะครับถ้าดูจากโมเดลอย่างคลองขุงนะฮะคุณท่าชัยครับว่าครับผมเราใช้เวลาประมาณสัก10เดือนกว่าๆที่ในแง่ของการก่อสร้างเพราะฉะนั้นเป็นคือการที่จะ COD เนี่ยจะก่อนได้ไหมก่อน36เดือนได้ไหมถ้าดูแบบโดยเงื่อนไขสามารถ COD ก่อนได้ครับสมมุติว่าถ้ากำหนดระยะเวลาว่าห้ามเกิน36เดือนแต่ว่าถ้าเร็วกว่านั้นก็สามารถแจ้งขอ COD ก่อนได้ครับครับผมครับเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่ามีการเซ็นกันในเร็วๆนี้เอาสมมุติว่าภายในเดือนนี้แล้วกันฮะก็นับหนึ่งที่ประมาณสักเดือนสักช่วงเดือนมีนาเป็นต้นไปก็แสดงว่าสามารถที่จะ COD ได้ในปีหน้าเลยถูกปะคะถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับต้องเรียนนี้นะครับเพราะว่ามันกว่าจะไปถึงกระบวนการ COD มันก็จะมีขั้นตอนว่าขอใบอนุญาตนะครับเรื่องการก่อสร้างเรื่องอะไรพวกนั้นนะครับเนี่ยเราก็ถ้าต้องบอกว่าทำไมไม่ติดอะไรเลยลงมือเลยก็มีความเป็นไปได้ครับก็ดับผมครับครับก็พูดถึงปีนี้นะครับ ACE ในปี2565นะครับเรามีแผนในการขยายการลุกธุรกิจโรงไฟฟ้าไว้อย่างไรบ้างหรือเปล่าครับถ้าบอกแผนปีนี้ใช่ไหมครับก็ต้องเรียนกับไปแผนใหญ่นิดนึงก็คือเป้าเดิมที่เราบอกว่าปี2567จะมีให้ได้เกินกว่า 1,000 เมกะวัตต์เนี่ยนะครับเป้านั้นก็ยังคงอยู่นะครับทีนี้สำหรับปีนี้เนี่ยก็จะเป็นเป้าระยะสั้นนะครับปีนี้เนี่ยก็แน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องของการประมูลโครงการใหม่ๆอย่างที่เมื่อสักครู่2ท่านถามนะครับก็จะมีโรงไฟฟ้าชุมชนเฟส2เนี่ยที่จะเกิดการประมูลผมเข้าใจว่าเร็วสุดอาจจะเป็นปลายปีหรือช้าสุดก็อาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับที่เป็นโรงไฟฟ้าชุมชน400เมกะวัตต์ที่เป็นเฟส2อันนี้เราก็แน่นอนเราเข้าร่วมแน่ๆนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นโครงการประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอันนี้ก็เข้าใจว่าตัวเลขเดียวกันก็คือ400เมกะวัตต์นะครับทีนี้ผมต้องขยายความนิดนึงว่าโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเนี่ยความต่างก็คือว่าจริงๆที่จะประกาศออกมาจะเป็นประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเหล่านี้นะครับทีนี้ใน400เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่ได้สัญญากำจัดขยะมาแล้วเนี่ยประมาณ200เมกะวัตต์นะครับครับผู้ประกอบการเหล่านี้ก็จะไปเข้าคิวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่กระทรวงพลังงานเปิดรับให้มีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟได้พวกนี้ก็จะไปต่อคิวแล้วก็เซ็นออกมานะครับซึ่งของเราก็มีอยู่ในนั้น2โครงการนะครับโครงการนึงก็กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ10เมกะวัตต์แล้วก็เสนอขายประมาณ8เมกะวัตต์ต่อโครงการนะครับมีอยู่2โครงการที่โชคชัยกับที่ผมแจ้งข่าวไปจำชื่อไม่ได้นะครับครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือในส่วนที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็รอที่จะเซ็นเมื่อทางภาครัฐประกาศออกมานะครับทีนี้นอกเหนือจากนี้ก็จะเห็นว่าตัวเลขมันก็จะเหลือโควต้าประมาณสัก200เมกะวัตต์ถูกไหมครับ200เมกะวัตต์ระหว่างนี้ก็จะอยู่ในช่วงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต. อบท. นะครับเขาก็จะเริ่มมีการประกาศให้เชิญชวนให้เอกชนเนี่ยเข้าไปประมูลเพื่อแข่งกันในการเอารับกำจัดขยะนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จริงๆเราก็เตรียมพร้อมไว้หลายพื้นที่ครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยต้องอาศัยว่าต้องไปมองหาพื้นที่เป้าหมายแล้วก็ลงไปทำการศึกษาในพื้นที่นะครับศึกษาหลายเรื่องปริมาณขยะเองก็ดีนะครับศึกษาแล้วก็ให้ความรู้กับชุมชนนะครับว่าการเข้าไปตั้งโรงไฟฟ้ากำจัดขยะแบบนี้เนี่ยมันสร้างประโยชน์แล้วก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จริงๆที่ผ่านมาด้วยความที่เรามีโรงไฟฟ้าต้นแบบอยู่แล้ว2แห่งนะครับพูดถึงขยะชุมชนนะครับก็คือที่ขอนแก่นแล้วก็ที่กระบี่นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2แห่งเนี่ยก็เราก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นสถานที่ให้ชุมชนหรือผู้นำชุมชนหรือตัวแทนชุมชนที่มีความสนใจแล้วยังมีข้อสงสัยอยู่ครับว่าจริงๆโรงไฟฟ้าเหล่านี้มันดีจริงไหมเนี่ยก็ได้มาได้โอกาสมาศึกษาหาความรู้กับโรงไฟฟ้าของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับชุมชนที่โรงไฟฟ้าจะไปตั้งด้วยครับนะครับถ้าดูจากโมเดลของเราเนี่ยฮะคุณท่าชัยครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นไบโอแก๊สนะฮะตัวของที่เกี่ยวข้องไบโอแมสนะครับหรือว่าโรงไฟฟ้าขยะชุมชนแบบนี้นะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยทั้ง2ส่วนเนี่ยตัวไหนที่ดูแล้วยากกว่ากันแล้วก็มาร์จิ้นตัวไหนดีกว่ากันฮะผมเรียนว่ามาร์จิ้นใกล้เคียงกันนะครับถามว่ายากคนละแบบครับนะครับ
ถ้าถามว่ายากเอาชีวมวลชีวภาพก่อนนะครับที่ต้องมีอาศัยพวกใช้ของเหลือทางการเกษตรเนี่ยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยความยากก็คือว่าของเหล่านี้เนี่ยเราต้องไปซื้อมานะครับเพราะเราไม่ได้ผลิตเองนะครับต้องไปซื้อมาทีนี้ความยากก็คือว่าจะทำอย่างไรให้เรามีเชื้อเพลิงเหล่านี้นะครับต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วก็ในราคาที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือความยากของตัวชีวมวลชีวภาพนะครับในขณะที่ความยากของขยะเนี่ยจะต่างกันเพราะว่าขยะเนี่ยก่อนที่จะไปทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยเราจะต้องได้สัญญากำจัดขยะมาก่อนถูกไหมครับตะกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแสดงว่าความเสี่ยงเรื่องขยะเนี่ยมันจะหมดไปแล้วเพราะเราต้องมีขยะในมือก่อนเราถึงจะไปโปรโมทโรงไฟฟ้าได้นะครับแต่ว่าความยากมันคือเรื่องของการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าอย่างไรให้มันไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับผมยกตัวอย่างเช่นขยะเนี่ยความยากอย่างแรกเลยก็คือเรื่องจะเผาขยะได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าขยะบ้านเราทราบดีอยู่แล้วบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นถูกไหมครับครับขยะที่เข้ามาเนี่ยเป็นน้ำสัก 80-85% นะครับโจทย์ใหญ่ก็คือว่าทำยังไงจะเผาขยะเหล่านี้ได้นะครับอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราจะบริหารจัดการในเรื่องของน้ำเสียที่เกิดจากขยะที่เราเรียกว่าน้ำชาขยะนะครับของเสียหรือควันที่เกิดจากการเผาเนี่ยให้มันปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานได้หรือไม่นะครับนี่คือโจทย์ยากของเรื่องของขยะนะครับครับผมครับโจทย์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับครับคุณธนชัยครับช่วยสรุปอีกครั้งนึงนะครับว่าณปัจจุบันเองนะครับ SCE เองเนี่ยเรามีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับที่สามารถที่จะ COD ได้แล้วครับผมตัวเลขผมจำเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับก็ COD ไปแล้วประมาณสัก250นะครับแล้วก็ที่อยู่ในไพป์ไลน์ที่จะก่อสร้างอยู่ประมาณสัก200อันนี้กลมๆนะครับเพราะว่าตัวเลขเป๊ะๆมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับแล้วก็จริงๆตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะอย่างที่ผมเรียนว่าแน่นอนโครงการใหม่ๆที่เป็นโครงการประมูลเราก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับหรือโครงการอีกตัวนึงที่เราอาจจะพูดไม่เยอะก็คือเรื่องของ PPA ที่เป็น privateก็คือพวกของโซล่ารูฟท็อปเราก็ทำนะครับเราทำทั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งที่เป็นฟลูตติ้งโซล่าที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันจะเข้ามาเติมนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อันนี้ก็เป็นงานประจำไปแล้วนะครับที่ทำตลอดคือเรื่องของ M&A นะครับที่เราเปิดรับในการเนี่ยครับซื้อขายกิจการตลอดเวลาเพียงแต่ว่าไอ้ตัว M&A เนี่ยความยากของมันก็คือว่ามันจะกำหนดช่วงเวลาลำบากนิดนึงว่ามันจะเสร็จหรือไม่เสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราคุยแล้วก็ดูตลอดเวลานะครับนะครับแม่ขอแยกทิ้งท้ายนิดหนึ่งฮะหลายคนถามมาเยอะครับเกี่ยวกับกรณีของหุ้นของ ACE ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะดูราคาในปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างจะมีนัยยะสำคัญเหมือนกันเอ๊ะตรงนี้ในแง่ของการดำเนินการของปีเอาปี64ก่อนนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเป้าหมายไหมฮะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าในเรื่องราคาหุ้นเนี่ยบริษัทไม่สามารถไปควบคุมได้อยู่แล้วนะครับเพราะมันสิ่งที่นอกเหนือความควบคุมแต่ในเรื่องปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมเรียนตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าตลาดจนถึงวันนี้เราบอกว่าปัจจัยพื้นฐานเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับหมายถึงว่าปัจจัยพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนไปในทางลบนะครับมันก็จะมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผลประกอบการถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผลประกอบการมันก็เติบโตทุกปีนะครับจริงๆต้องเรียกว่าแทบจะทุกไตรมาสด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นก็เราก็ยังเชื่อว่าถ้าเรายังคงเดินหน้าในเรื่องผลประกอบการในเรื่องปัจจัยพื้นฐานเนี่ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งราคาหุ้นมันก็จะกลับมาสะท้อนในสิ่งที่มันควรจะเป็นเองนะครับนะครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณธนชัยครับได้ครับด้วยความยินดีครับขอบคุณนะครับสองท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะคุณธนชัยบัณฑิตบรภูมินะครับ CEO ของทาง ACE นะครับก็มีความชัดเจนนะครับพร้อมพูดง่ายๆคือมีความพร้อมครับสำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่องเฟสที่2 400เมกะวัตต์เขาบอกพร้อมมานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของราคาหุ้นคุณธนชัยบอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะในเชิงลบสำหรับปัจจัยพื้นฐานก็ลองผมดูกราฟแล้วก็ค่อนข้างใจหายนิดนึงนะครับผมก่อนหน้านี้ราคาก็เกือบจะหลุด3บาทไปนะครับผมแต่ก็สามารถที่จะเล่งกลับขึ้นมาได้นะครับวันนี้ก็ปิด 3.16 บาทต่อหุ้นนะครับปรับลงมา2สตางค์แต่ผมดูทั้ง PE PBV แล้วก็ตัวของ Dividend Yield ทุกอย่างค่อนข้างดีนะนะครับเอาละฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะฮะสำหรับ ACE แต่ก็วันจันทร์เราดูนะครับว่าราคาจะกลับมาบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับ
ับมาอีกช่วงของรายการข่าวหุ้นในค่ำคืนนี้นะครับคุณชัยคุณผู้ชมนะครับวันนี้แน่นอนแล้วครับว่าหลายคนอาจจะนึกถึงในเรื่องของการลงทุนนะในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าเกิดปรากฏการณ์กองทุนเนี่ยมีการขายทำกำไรออกมาขณะเดียวกันต่างชาติซื้อสุทธิครับก็เรียกว่าแลกหมัดกันใช่ไหมใช่ครับนะครับก็น่าสนใจแล้วครับว่าปรากฏการณ์แบบนี้เป็นยังไงกันบ้างและภาพรวมในแง่ของการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยก่อนที่จะเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใช่ครับจะกะเกณฑ์อย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับทางฝั่งของกองทุนกันบ้างหลังจากที่ผ่านมาแล้วก็คุยกับนักวิเคราะห์หลากหลายมาแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับดร.สมชัยอมรธรรมนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์นะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดหรือว่า KTAB นั่นเองนะครับสวัสดีครับดร.สมชัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภชัยคุณธนชัยและสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับครับสวัสดีครับดร.ครับดร.ครับหลังจากที่ทางการของสหรัฐเองมีการประกาศตัวเลขตัวของเงินเฟ้อออกมานะครับมากกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับนั่นก็คือ 7.5% นะครับทีนี้มีการคาดการณ์กันแน่นอนนะครับว่าน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่นอนนะครับของสหรัฐนะครับผมทีนี้อยากจะให้ดร.พูดถึงเรื่องของภาวะตลาดเงินตลาดทุนนะครับก่อนที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับดร.มองอย่างไรบ้างครับครับคือในช่วงจริงๆถ้าย้อนกลับไปสักปี2ปีนะครับครับจะบอกว่าในช่วงอย่างปีแรกที่เกิดโควิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภาวะความไม่รู้อะไรต่างๆว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกมันก็ถูกแรงขายไปเยอะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเราเห็นเฟดหรือว่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยที่ช่วยกันปั๊มสภาพคล่องเข้ามานะครับจนสภาพเศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของตลาดหุ้นมากๆนะครับมันก็มีเรื่องสภาพคล่องที่ยังอยู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับทีนี้เศรษฐกิจพอเริ่มฟื้นตัวแล้วเนี่ยแล้วแถมสหรัฐเนี่ยตัวดีเลยนะฮะว่ามีการปรับมาตรการเข้าไปเยอะมากนะครับทั้งนโยบายการคลังนะครับทั้งของคุณโจไบเดนหรือไม่ว่าจะเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับหรือว่าทางด้านมาตรการทางด้านการเงินนะครับก็เฟดก็มีการลดดอกเบี้ยเหลือศูนย์ทำ QE อย่างขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวมาได้ค่อนข้างดีนะครับและดีจริงๆไม่ใช่ค่อนข้างดีต้องบอกว่าดีมากเลยนะอย่างเห็นตัวเลข GDP ก็ถือว่าเติบโตได้ในระดับสูงนะครับมันก็เลยตามมาเรื่องของอินเฟลชันที่ตามมาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณธนชัยเรียนนะครับตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันก็เลยพุ่งสูงขึ้นนะครับซึ่งพอด้วยสภาพอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเฟดก็คงต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับคือการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันเป็นการเรียกว่าค่อยๆทำให้ตลาดค่อยๆปรับนะครับคือเดิมอาจจะมองว่าเฟดปีนี้อาจจะขึ้นได้ไม่กี่ครั้งนะครับครับครั้ง2ครั้งคือถ้าดูในดอทพลอตเองก็ตามเนี่ยเฟดก่อนหน้านี้ก็เคยบอกว่าจะขึ้นแค่ไม่กี่ครั้งหรอกนะครับแล้วก็ค่อยอย่างล่าสุดเนี่ยเฟดยังบอกเลยว่าจะขึ้นปีนี้แค่3ครั้งเองนะและปีหน้าอีก3ครั้งครับแต่ด้วยตัวเลขพัฒนาการที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อที่มันออกมาสภาวะเศรษฐกิจที่มันเห็นอยู่เต็มตาแล้วล่ะว่ามันดีจริงๆนะครับก็เลยทำให้เฟดเนี่ยคงต้องเร่งกว่านั้นซึ่งตลาดเนี่ยตอนนี้กำลังไพรซ์อินไปค่อนข้างมากนะครับว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างเร็วกว่าที่คาดนะครับบางคนก็เริ่มบอกว่าครั้งแรกอาจจะขึ้น 0.5% เลยทีเดียวนะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะขึ้นได้ทุกครั้งทุกการประชุมในครั้งจากนี้ไปนะครับงั้นเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันการลงทุนจริงๆในปีนี้เรามองว่าในปีนี้ตลอดนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนะครับเพราะมันเป็นการปรับจากที่เรียกว่าอาจจะขึ้นไม่เยอะกลายเป็นขึ้นเยอะและแถมไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเฉยๆนะครับเรื่องของการลดขนาดงบดุลเนี่ยเดี๋ยวก็จะตามมานะครับคือบางคนก่อนหน้านี้อาจจะคิดว่าขนาดงบดุลอาจจะรออีกสักพักนึงแล้วกันรอขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปก่อนนะครับเรื่องของการลดบาลานซ์ชีทเนี่ยยังไม่น่าจะเกิดแต่ปรากฏว่าสัญญาณล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าการลดขนาดงบดุลเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยนะครับในช่วงอาจจะประมาณเราก็ประเมินสักประมาณไตรมาส3อะไรเงี้ยครับซึ่งก็จริงๆก็เร็วกว่าที่เราเคยมองไว้ก่อนหน้านี้เยอะงั้นตอนนี้คำถามเหมือนมันยังเป็นเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเฟดจะลดขนาดงบดุลแต่มันก็ยังมีคำถามที่ยังเหลืออยู่อีกหลายประการอยู่นะครับที่เช่นเรื่องว่าจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนขึ้นดอกเบี้ยนะครับอย่างที่บอกว่าบางคนประเมิน5ครั้งบางคนประเมินทุกครั้งในการประชุมปีนี้นะครับและปีหน้าจะเท่าไหร่เรื่องของการลดขนาดงบดุลจะลดมากน้อยแค่ไหนนะครับพอครั้งที่แล้วเนี่ย อย่างปี2018เนี่ยก็เฟดก็ทำ QE เหมือนกันนะครับตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์คริสิสแล้วตอนนั้นก็มีความพยายามที่จะลดขนาดงบดุลก็ค่อยๆลดเดือนละ10,000-20,000แล้วก็ไปแคปที่ประมาณเดือนละ50,000นะครับตอนนี้คนก็คิดว่าอาจจะเยอะกว่านั้นนะอาจจะแคปที่เดือนละประมาณ100,000นะครับแต่เรื่องความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังกดดันตลาดอยู่นะครับเพราะคือถ้าเกิดว่า
เฟดออกมาพูดให้มันชัดเจนนะครับว่าปีนี้จะขึ้น5ครั้งปีหน้าจะขึ้นอีกสัก3ครั้งอะไรเนี้ยถ้าเกิดความชัดเจนขึ้นเนี่ยตลาดก็สามารถที่จะไปต่อได้นะครับแต่เนื่องจากทุกวันนี้เนี่ยความไม่ชัดเจนตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยที่เรียกว่ากดดันตลาดนะครับเราอย่างเราจะเห็นการประชุมตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยก็เรียกว่าจริงๆสินทรัพย์เสี่ยงปีนี้เนี่ยเปิดมาโดยเฉพาะของสหรัฐนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็กังวลเรื่องนี้ครับเรื่องขึ้นดอกเบี้ยเราจะเห็นการประชุมการเดือนมกราคมนะครับก็เห็นว่าตลาดลงๆๆมาก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าพอตลาดพอตอนนั้นมีการประชุมเสร็จก็เริ่มมีการให้สัญญาณออกมาบ้างนะครับก็เริ่มเห็นตลาดรีบาวด์ได้บ้างนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยเราก็เห็นตลาดเริ่มกลับมากังวลเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นเรื่องของสภาพคล่องที่หายไปซึ่งเราคิดว่ารูปแบบอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะยังกดดันเราได้อีกสักระยะหนึ่งเหมือนกันครับจนกว่าเราจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของเฟดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมเฟดครั้งนี้เนี่ยซึ่งจริงๆจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนหน้านะครับอีกสักประมาณเดือนหนึ่งเราคิดว่าสัญญาณที่ต้องคอยติดตามหลักๆเลยก็คือเรื่องว่าดอกเบี้ยเนี่ยเฟดจะบอกว่าจะขึ้นเท่าไหร่ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะมีดอทพลอตนะครับที่เราคอยติดตามถือว่าเฟดจะบอกมาเลยว่าเขาประเมินว่าแต่ละท่านเฟดเมมเบอร์แต่ละท่านนะครับว่าประเมินว่าดอกเบี้ยจะขึ้นกี่ครั้งในมุมมองของเขานะครับแล้วก็เปิดเผยออกมาเป็นภาพรวมๆด้วยนะครับว่าบอกว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย5ครั้ง6ครั้งอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราคงเห็นสัญญาณจากตรงนั้นที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะทำให้ตลาดคลายความกังวลได้บ้างนะครับเพราะมันจะมี2ส่วนนะครับเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องของความกังวลที่เพิ่มเติมด้วยความไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่เข้ามากดดันตลาดคือถ้าเกิดว่าเฟดส่งสัญญาณที่เคลียร์ได้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีกับตลาดได้เหมือนกันนะครับครับแล้วถ้าครับโดยในส่วนตรงนี้ด้วยความกังวลตรงนี้ในแง่ของปัจจัยต่างๆที่ยังไม่ชัดเจนตรงนี้มันเป็นเหตุผลไหมฮะในช่วงหรือเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวโยงฮะกับกรณีของกองทุนในบ้านเราหรือสถาบันในบ้านเราที่ขายในช่วงที่ผ่านมาแล้วต่างชาติเข้ามาซื้ออันนี้มันสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมครับคือต้องบอกว่าเฟดจริงๆคือด้วยสเตทด้วยชื่อเขานะครับธนาคารกลางสหรัฐของสหรัฐนะครับธนาคารกลางของสหรัฐจริงๆถ้าบอกว่าสถานภาพเขาเนี่ยมันเหมือนธนาคารกลางของโลกซะมากกว่านะครับคือบทบาทของเฟดเนี่ยมีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญนะครับในการกำหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยในตลาดโลกเรื่องของสภาพคล่องนะครับเพราะฉะนั้นการที่เฟดมีแอคชั่นเนี่ยมันกระทบต่อเรื่องของตลาดการเงินทั่วโลกอยู่แล้วนะครับทีนี้พอกระทบตลาดการเงินทั่วโลกมันแต่ทีนี้ในแต่ละตลาดเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างที่ต่างกันนะครับอย่างถ้าดูตลาดไทยเนี่ยเราประเมินตลาดไทยอย่างไรนะครับแล้วยิ่งเรามองว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีน่าจะเป็นปีที่ดีของตลาดไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าดูมาถึงไซเคิลของเศรษฐกิจนะครับคือเราเห็นว่าคนถ้าจะมองย้อนกลับไปคนแรกที่ฟื้นจากตัวโควิดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศจีนเพราะว่ามาตรการควบคุมของเขาเอ่ยเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นของเขาที่ออกมาเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยถือว่าฟื้นได้ก่อนซึ่งมันก็สะท้อนไปที่ภาพตลาดนะครับจริงๆตลาดจีนเป็นตลาดแรกๆที่ฟื้นนะตามมาด้วยสหรัฐนะครับก็สหรัฐก็มีการฟื้นตามมาแต่ณวันนี้เนี่ยจริงๆภาพปีที่แล้วเนี่ยจีนคือมีมาตรการควบคุมใช่ไหมครับเรื่อง common prosperity เนี่ยเขาก็เป็นคนนำเหมือนกันเป็นคนนำในขาลงนะครับซึ่งเราคิดว่าภาพของสหรัฐตอนนี้เนี่ยมันเหมือนภาพจีนนะครับก็คือตลาดมันค่อนข้าง fully priced ไปแล้วเรื่องของเศรษฐกิจขยายตัวดีอาจจะถึงจุดพีคไปแล้วนะครับอาจจะชะลอลงสภาพคล่องอาจจะต้องเริ่มตึงตัวนะครับเราก็คิดว่าสหรัฐเนี่ยก็ตามเหมือนตลาดจีนนะครับส่วนของไทยเนี่ยเรามองว่าในเชิงของภาพใหญ่นะครับเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่งจะเริ่มอยู่ในขาที่เริ่มฟื้นตัวเองนะครับเหมือนกับสหรัฐเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับที่เรียกว่าตอนนั้นคนฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นแล้วก็คนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านแล้วก็เริ่มมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเราคิดว่าภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังอยู่ในขานั้นนะครับเพราะว่าปีแรกอย่าลืมว่าปีแรกเราโดนผลกระทบไปค่อนข้างหนักนะครับติดลบไปประมาณสัก 6% นะครับปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขยังไม่ออกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ประเมินกันสักประมาณบวกกลับมาได้สักเปอร์เซ็นต์นึงเพราะว่าหลักๆคือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับมานะครับปีนี้เราคิดว่าภาคการท่องเที่ยวน่าจะกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับคำว่าบ้างคือไม่ได้คิดว่าจะมีตัวเลขแบบตัวเลขนักท่องเที่ยวกลับไป40ล้านคนเหมือนในอดีตนะครับเรามองประเมินไว้สัก6ล้านคนเลยแค่นั้นแต่ก็คือเป็นภาพที่ดีจากปีที่แล้วนะครับที่เรียกว่านักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีเลยนะครับงั้นเราก็อยู่ในเศรษฐกิจที่เรียกว่าน่าจะเป็นขาที่ดีขึ้นนะครับในภาพใหญ่แต่ทีนี้จุดที่ต้องระวังอีกอันนึงก็คือเพราะว่าเราอยู่ในขาที่ดีขึ้นในจังหวะที่คนอื่นเริ่มจะแผ่วคนอื่นธนาคารกลางต่างประเทศเนี่ยเริ่มที่จะขึ้นดอกเบี้ยไม่ใช่แค่เฟดนะครับธนาคารกลางหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มขึ้นดอกเบี้ยไปละนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในภาพที่เศรษฐกิจฟื้นตัวในภาพการลงทุนตลาดโลกที่เป็นเหมือนว่าเป็นภาพที่ไทเทนมากขึ้นนะครับเป็นภาพที่ตึงตัวมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นระวัง
จุดที่ต้องระวังนะครับแต่ด้วยภาพเศรษฐกิจขาขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนต่างชาตินะครับก็อาจจะมีการโยกเม็ดเงินนะครับอาจจะมีการโยกเม็ดเงินจากตลาดหุ้นสหรัฐที่อาจจะดูแพงไปหน่อยอาจจะดูเห็นเริ่มเห็นโกรทที่ชะลอลงนะครับก็หันก็ไปทางภูมิภาคอื่นๆนะครับจริงๆถ้าดูในเชิงฟันดัมเมนทัลเนี่ยในรีเจนเราเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือว่าประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเป็นอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่าตามมาทีหลังเลยแหลกชาวบ้านมากนะครับกำลังอยู่ในขาขึ้นก็อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจทำให้เขามีการรีโลเคทเรื่องของเม็ดเงินนะครับกลับมาที่ภูมิภาคนี้ได้บ้างนะครับครับครับขออนุญาตถามเวลามีจำกัดนิดหนึ่งครับขออนุญาตทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งฮะหลายคนถามมาเยอะว่าเห็นสถาบันในบ้านเราหรือกองทุนในบ้านเราในขายต่อเนื่องมาหลายวันทำการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาการกลับเข้ามาซื้อจะเห็นอย่างไรบ้างไหมฮะจะเริ่มเห็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคือจริงๆก็ตอบแทนคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆในคำว่าสถาบันเนี่ยมันก็มีหลายสถาบันนะครับหลายมุมมองคือแต่ละคนอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันนะครับแต่อย่างในส่วนของเราเนี่ยเราก็อย่างที่เรียนนะครับคิดว่าตลาดหุ้นไทยเราก็มีมุมมองที่ดีนะครับเซ็ตทาร์เก็ตเรา1,740อาจจะดูไม่ค่อยต่างจากตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่เราเชื่อว่าก็อาจจะมีอัพไซด์ตรงนั้นได้เหมือนกันครับซึ่งในมุมมองของกองทุนเนี่ยจริงๆอย่างที่เรียนว่ามีหลายอย่างก็อาจจะมีหลายประเด็นอื่นๆบ้างนะครับว่าบางทีก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหน่วยอะไรว่ามีมุมมองเกี่ยวกับว่าเรื่องของตลาดเป็นยังไงมีการออกมารีดีมากขึ้นก็ทำให้กองทุนจะต้องขายด้วยอะไรอย่างนี้นะครับครับผมถ้าอย่างนั้นในภาวะความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนในขณะนี้อยู่นะครับมีคำแนะนำนะครับให้กับทางด้านนักลงทุนอย่างไรบ้างหรือเปล่าครับคือถ้าดูภาพตลาดก็วันนี้ปีนี้คงเป็นเรื่องของเฟดนะครับเรื่องของความผันผวนที่จะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าดูถ้าดูเป็นพอร์ตการลงทุนนะครับอยากให้เปรียบเทียบ2สินทรัพย์นะครับหมายถึงตราสารหนี้กับตราสารทุนนะครับสินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยคือในภาพตราสารหนี้เนี่ยเรามองว่าปีนี้คือปีที่แล้วไม่ค่อยดีเรียกว่าไม่ดีเลยนะผลตอบแทนก็ต้องต่ำนะปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังต่ำกว่าในอดีตอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าภาพการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยค่อนข้างโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าพอร์ตการลงทุนอยากที่จะต้องการที่จะมีผลตอบแทนเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ในเรื่องของตัวตลาดหุ้นนะครับซึ่งแม้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะทำให้สภาพคล่องลดลงอาจจะทำให้คนต้องมารีไพรซ์เกี่ยวกับเรื่อง fair value ของหุ้นใหม่เพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันหมายถึงอย่างพวก discount model นะครับมันก็จะไปกระทบ discount rate มันทำให้ราคา fair value เนี่ยมันลดลงมันทำให้อาจเกิดความผันผวนได้เลยสั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดมองเป็นภาพพื้นฐานจริงเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าเราก็มองว่าเศรษฐกิจไม่ว่าจะเศรษฐกิจไทยหรือเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ยังน่าจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับน่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากโควิดเนี่ยพอเราเริ่มคุ้นชินกับมันละเราก็มันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นอะไรอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาพอย่างนั้นเนี่ยเราก็มองว่าภาพพื้นฐานเนี่ยยังตัวเศรษฐกิจหรือตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยน่าจะขยายตัวต่อไปได้นะครับทำให้เรามีมุมมองที่ยังเป็นเชิงบวกสำหรับตลาดหุ้นมากกว่านะครับซึ่งภายในตลาดหุ้นเนี่ยคงต้องมาดูเหมือนกันนะครับคงต้องเลือกเหมือนกันว่าเป็นหุ้นประเภทไหนนะครับหุ้นที่เคยได้ไปรับประโยชน์จากเรื่องของสภาพคล่องที่สูงนะครับหรือหุ้นที่เป็นเกี่ยวข้องกับ new normal อะไรเงี้ยคือภาพธีมทั้งโลกเนี่ยส่วนนี้ก็อาจจะต้องเรียกว่าอาจจะโดน pull back ลงมาบ้างนะครับอาจจะมีการ switch ไปเข้าอย่างที่เราแนะนำนะครับก็หุ้นพวกกลุ่ม cyclical นะครับที่รับประโยชน์จากเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นดอกเบี้ยขาขึ้นไม่ว่าจะเป็น energy หรือ finance นะครับในภาพของตลาดโลกนะครับซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของการเลือกของภายในหุ้นมากกว่าที่เป็น strategy ที่ต้องมาคุยกันในรายละเอียดนะครับครับเอาละครับแหมวันนี้ได้ข้อมูลค่อนข้างจะครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับดร.สมชายครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับดร.สมชายอมรธรรมนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์นะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดนะฮะหรือว่า KTAM นั่นเองนะฮะก็คงจะได้ภาพนะฮะว่ากองทุนมองตลาดอย่างไรนั่นเองนะครับคือในฐานะที่ตัวของบจ.กรุงไทยหรือ KTAM เองเนี่ยเขาก็เป็นผู้จัดการกองทุนด้วยนะครับเขาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะตอบแทนนักลงทุนสถาบันนะครับหรือกองทุนอื่นแทนได้นะครับผมแต่ในมุมมองของ KTAM เองเขาก็ยังคงมองว่าตลาดหุ้นยังคงเป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่น่าลงทุนอยู่นะครับแล้วก็ให้กลุ่มหุ้นนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับการลงทุนในปีนี้ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะสำหรับในมุมมองของกองทุนนั่นเองนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้นะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเลยครับวันนี้ขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ